วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางก็คือผลิตทั้งหมดได้หรือถ้าบางคนไม่ได้อยากเป็นนักวิจัยแต่อยากเป็นอยู่ในกลุ่มของคนที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสำอางก็ได้นะคะหรืออยากไปอยู่ในกลุ่มของอย.นะคะองค์การอาหารและยาเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำเรื่องของเอกสารการจดแจ้งเครื่องสำอางก็ได้นอกเหนือไปจากนี้ก็คือว่าถ้าบางคนนักศึกษาบางคนมีแนวความคิดในเรื่องของอยากเป็นมาร์เก็ตติ้งอยากทำงานด้านการตลาด1เป็นคนที่ขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางได้ก็คือสารเคมีที่ใช้ในทางเครื่องสำอางนั่นเองค่ะได้หรือจะขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้คือไม่ต้องสร้างโรงงานแต่เราสามารถไปมีสูตรที่เป็นของตัวเองไปจ้างเขาผลิตแล้วทำแบรนด์ของตัวเองแล้วขายได้นะคะอันนี้คือกลุ่มนักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางไปแล้วทำอะไรได้บ้างนะคะรวมไปถึงสามารถให้คำปรึกษาถูกไหมปัจจุบันนี้จะมีในเรื่องของสถานให้คำปรึกษาทางด้านเครื่องสำอางหรือความสวยความงามใช่ไหมคะบางครั้งก็แต่ละคนจะเดินมาถามว่าหน้าแบบนี้จะใช้ยังไงดีผิวแพ้หรือพี่แพ้ง่ายจะใช้ยังไงดีหรือว่าแนะนำเครื่องสำอางหน่อยถ้าเกิดมีคนเป็นคนที่ชอบอธิบายใช่ไหมคะชอบดูแลผิวพรรณของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ชอบที่ดูแลให้คนอื่นด้วยก็สามารถไปเป็นคนให้คำปรึกษาทางด้านเครื่องสำอางได้แล้วก็สุดท้ายสามารถมาเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของตัวเองได้นะคะถ้าสนใจที่จะเป็นครูในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนะคะทีนี้ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะ2หลักสูตรด้วยกันขออนุญาตนิดนึงก่อนค่ะในสำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเราเปิดทั้งหมดนะคะมีปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะในวันนี้จันขออนุญาตพูดถึงแค่ในหลักสูตรของปริญญาตรีที่มี1หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเรามีหลักสูตรน้องใหม่คือ Beauty Technology ก็คือเทคโนโลยีความงามเทคโนโลยีความงามตอนนี้เรามีเปิดได้เป็นปีที่3ย่างเข้าปีที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้ง2หลักสูตรเนี้ย